ครับขออนุญาตปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักหน่อยหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของคนที่ชอบลุ้นนะครับสำหรับสลาก N 3เมื่อวานนี้รัฐบาลเริ่มเปิดให้ซื้อสลากตัวเลข3หลัก หรือว่าสลาก n อ็นเป็นวันแรกนะครับ,รบในระบบทดสอบแบบปิดหรือว่าแซนบ็อกซ์ซึ่งก็มีประชาชนเนี่ยสนใจซื้อกันเป็นจำนวนมากทีเดียวเขาบอกว่ายอดขายเมื่อวานนี้เนี่ยวันเดียวปลาค่อยไป8 0 0 0 0ใบเลยนะครับคนไทยนี่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็มีผู้ซื้อมากกว่า3,500รรายทีเดียวครับไปดูกันหน่อยครับอย่างที่ร้านขายสลากข้างสถานีขนส่งจังหวัดกาญจานบุรีแล้วก็ร้านบุญเลี้ยงในอำเภอเมืองกาญจานบุรีนะครับ ที่นั่นเนี่ยมีประชาชนสนใจเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปซื้อสลากเอ็นกับที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งสลากเอ็นหรือว่าสตัวเนี่ยนะครับเป็นสลากรูปแบบใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อจะมาแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาแล้วก็จูงใจให้คนเนี่ยหันมาซื้อสลากบนดินแทนหวยใต้ดินเพราะว่าคืออัน,ง,นง่ายๆเลยนะพูดกันตามตรงบางทีเนี่ยเลขบางเลขเนี่ยเพราะพอเป็นเลขดัง พอออกมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติขาย80บาทที่เราบอกว่าไม่มีคนขายเกินเนี่ยนะ<ม>ก็ต้องยอมรับว่าบางคนพอเป็นเลขดังปุ๊บอาจจะมีบวกเพิ่มไปนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเขารับมาแพงไงใกล้ตัวเรานี่แหละหม้คุณแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาถูกต้องครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นการนําเงินนอกระบบเนี่ยเอาเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยสลากหนึ่งใบเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยหมายเลข3หลักนะครับตั้งแต่ 000, 000, 000จนถึง999คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกเลขแต่ละหลักซ้ากันได้และที่สำคัญที่เขาบอกว่านักลงทุนระดับนี้เขาชอบมากก็คือไม่มีเลขอัน้นอ่าคือรู้เลยนะอั้นไปซื้อที่ไหนเนี่ย อันนั้นแหละสิใครที่จะวัดโดนเลขอันไปนี่เปลี่ยนนะมาซื้อมาซือ<ร> n 3แทนนะครับถูกต้องตามกฎหมายด้วยโดยสลากหนึ่งใบเนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์ลุ้น4รางวัลด้วยกันทุกงวดวันที่1แล้วก็วันที่16ของเดือนโดยตัวเลขที่เขาจะมาประกาศผลกับ n 3เนี่ยเขาจะอ้างอิงผลรางวัลตามสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัล3ตัวตรงแล้วก็3สลับหลักนะครับ แล้วก็มาจากเลข3ตัวท้ายของผลรางวัลที่1เอาง่ายๆมันคือ3ตัวเต็งกับ3ตัวโต้ดนั่นแหละาจะพูดภาษาชาวบ้านนะเออสตัวสลับแล้วไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่ครับครบคือเขาจะอ้างอิงมาจากเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1ส่วนรางวัล2เนี่ยจะตรงมาจากผลรางวัลเลขท้าย2ตัว แล้วก็รางวัลพิเศษจะสุ่มจากผู้ถูกรางวัล3ตัวตรงเท่านั้นโดยทุกๆก,การซื้อทุกๆ1ใบเนี่ยจะได้หมายเลขรางวัลพิเศษ1หมายเลขนะครับ ถ้าเกิดใครที่อยากจะซื้ออันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าเราไม่ได้มาชักชวนหรือว่าเชิญชวนให้ซื้อนะแต่ใครที่จะซื้อทางเลือกอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกว่ากันอย่างนี้สามารถไปซื้อได้ที่สำนักงานสลากแล้วก็ในระบบทดสอบแบบปิดนะครับหรือว่าจะซื้อสลากในช่วงทดลองการจําหน่ายได้ที่ร้านค้าโครงการสลาก80บาททั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการมี400แห่งทั่วประเทศแล้วก็สแกนจ่ายแบบ QR Code บนตู้คีย์ออส ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้หลังชําระเงินเสร็จแล้วเนี่ยรายการซื้อสลากจะไปปรากฏขึ้นอยู่บนแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขึ้นรางวัลกันต่อไป<ม>อทีนี้หลายๆคนถามว่าเอ็เนี่ยถ้าถูกขึ้นมาจริงๆได้เงินเท่าไหร่นะครับ<ม>อันนี้ดูเลยสัดส่วนเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยจะคิดเป็น60%ของยอดขายในยแต่ละงวดเอาง่ายๆว่าสมมติงวดนั้นขายได้100ร้ล้านบาทมสมมุตินะอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับเขาจะแบ่งมาเป็นเงินรางวัลเนี่ย60ล้านบาท อันนี้อาจเข้าใจกันก่อนนะคือโดยรางวัล3ตัวตรงเนี่ยจะได้รับการจัดสรรเงินรางวัล30%ของเงินรางวัลโดยรวมก็คือเอาไอ้หกบล้านนั่นแหละมาหาทั้งสามสิบมันลบสาออกกันนะครับแล้วก็รางวัล3ตัวสลับหลักหรือ3ตัวโต้ดเนี่ยนะครับจะได้รับการจัดสรรเงินรางวัล3 0รางวัล2ตัวตรงจะได้รับการจัดสรรเงินรางวัล39%และรางวัลพิเศษหรือว่าแจ็คพอตจะมีสัดส่วนในเงินรางวัล1%ซ อ,อันนี้เข้าใจกันนะครับทางด้านของพันโทหนุนสรนนาคมผู้อํานวยการสํานังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับท่านก็บอกว่าในระยะการทดสอบนี้เนี่ยสำนักง,งานสลากจะเป็นผู้จําหน่ายเองไม่เกิน5ล้านฉบับต่องวด หลังจากนี้สำนักงานสลากก็จะรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วนรอบด้านก่อนที่จะไปเปิดจำหน่ายเต็มรูปแบบในช่วงเดือนเมษายนของปีหน้า2,568กันต่อไป<ม>ถ้าเกิดตอนนี้ใครที่อัปเดตแอปพลิเคชันเปาตัง์แล้วเนี่ยลองกดเข้าไปดูก็จะมีเครื่องหมาย N3 อยู่เหมือนกัน<ม>ย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้ชักชวนเชนิญชวนให้เล่นสลากนะ<ม>แต่ใครที่เล่นใต้ดินอยู่หรือเล่นอยู่แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ะจะเป็นการดึงเงินที่อยู่นอกระบบเนี่ยเ<ม>ข้า มาสู่ในระบบกันต่อไปในไลฟ์ m b t to HD น้องอาร์มชื่นชมคุณนะอธิบายเข้าใจ<ะ>ดีคุณอากิระออ้ยเขืนเลยนะครับ <laughs>